นมแม่ที่ปั๊มได้ในแต่รอบสามารถเทรวมในถุงเก็บน้ำนมถุงเดียวได้ไหมคะมีทั้งสามารถทำได้และทำไม่ได้เอ้าเพราะอะไรอ่ะหากเราคำนึงถึงความสะอาดและปราศจากเชื้อควรแยกเก็บนมแม่ที่ปั๊มได้ในแต่รอบเป็นการเก็บแยกคนละถุงกันไปโดยเฉพาะลูกๆที่คลอดก่อนกำหนดหรือลูกคลอดออกมาแล้วป่วยต้องแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลกลุ่มนี้ยิ่งต้องคำนึงถึงความสะอาดปราศจากเชื้อขั้นสุดถ้าลูกคลอดครบกำหนดแล้วไม่ได้นอนแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สามารถแยกเทนมรวมกันในถุงเดียวกันได้คนที่แยกเทนมรวมกันด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคในขณะที่เทนมหรือว่าไปสัมผัสนะฮะตรงบริเวณปากถุงหรือภายในถุงหากคุณแม่ปั๊มนมได้ครั้งละไม่มากหากจะเทน้ำนมเทรวมกันในถุงเก็บน้ำนมถุงเดียวกันนั้นให้ทำดังนี้นำนมแม่ที่ปั๊มได้ในรอบแรกนี้ไปเก็บแช่ในตู้เย็นหรือกระเป๋าเก็บความเย็นพอปั๊มนมในรอบถัดไปสามารถนำนมที่ปั๊มได้ในรอบนี้มาเทรวมกันกับนมแม่ถุงที่แล้วได้แต่นมนี้จะต้องเก็บภายในวันเดียวกันเท่านั้นและระมัดระวังหลีกเลี่ยงอย่าไปสัมผัสนะโดนตรงบริเวณปากถุงแล้วก็ภายในถุงเก็บน้ำนมเพื่อที่จะลดการปนเปื้อนเชื้อโรคขณะที่เทนมและเทนมรวมกันจนได้ปริมาณที่คุณแม่ต้องการและเขียนปริมาณน้ำนมวันเวลาในการปั๊มนมนี้โดยยึดตามการปั๊มนมครั้งที่หนึ่งของการปั๊มนมใส่ถุงเก็บน้ำนมถุงนั้นนำนมแม่ถุงนี้นะคะขึ้นไปแช่ฟรีซนั่นเอง